อยากสร้างภาพหรือปุ่มพอคลิกปุ๊บก็จะไปหา PDF หรือ e-book ที่เราได้โหลดไว้ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับTech Builder สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำ DV กันนะครับว่าขั้นแรกให้กดบวกนะครับแล้วเราก็จะสร้างเซกชันใหม่เนาะอันนี้กรณีนี้เราจะสร้างเป็นแบบ3อันนะครับของ Row นะครับแล้วก็เลือก Image นะครับเลือก Image แล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการนะครับอันนี้ภาพเราได้อัปโหลดไว้แล้วก็ใครยังไม่อัปโหลดก็อัปโหลดก่อนนะครับแล้วกดอัปโหลด Image แล้วก็อย่าลืม Compress รูปด้วยนะเว็บไซต์จะไม่ได้ไม่หนักและจะได้โหลดเร็วครับถัดมาเราก็จะมาดีไซน์กันนิดนึงนะครับกดที่ดีไซน์เนาะปุ่มกลางลงมาครับบอร์ดเดอร์เนี่ยเราจะปรับเป็น 10px นะครับลงมาครับตรง box shadow เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นแบบนี้อันนี้เราจะเลือกเป็น 2px ก่อนทั้งคู่นะครับและตรง hover เนี่ยเราจะปรับเป็น 10px เนาะเพื่อที่ว่าเวลาเราชี้ปุ๊บเนี่ยเงาจะได้ใหญ่ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้พอเราตกแต่งเสร็จแล้วต่อไปเราไปอัปโหลด PDF กันนะครับให้ไปที่หลังบ้านของ WordPress นะครับคลิกที่ Media นะแล้วก็ Add New นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ PDF ของเรานั่นเองพอเสร็จปุ๊บวันนี้เราก็สามารถเซต Title ได้นะก็จะมีผลเกี่ยว SEO เวลาคนเสิร์ชนะครับกรณีนี้เราก็จะเขียนเป็นตั้มเนียวไปก่อนนะครับแคปชั่นเหมือนกันแล้วก็ Description เขียนเป็นรายละเอียดตั้มเนียวเสร็จปุ๊บให้มากด copy URL ทุกคลิปบอร์ดตรงนี้นะแล้วก็กลับมาที่หน้าตกแต่ง DV ของเรานะครับคลิกอันนี้เนาะกดฟันเฟืองครับลงมาคำว่าลิงก์เนี่ยเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ image link target จะเป็น in the new tab พอกดปุ๊บจะขึ้นแท็บใหม่นะครับส่วนปุ่มเนี่ยคล้ายๆกันครับเราแค่เปลี่ยนมาสร้างปุ่มตรงนี้นั่นเองแล้วก็ปิดคลิกนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ in the new tab นะครับส่วนสีเนี่ยเราก็สามารถตกแต่งได้ตามสบายนะครับกรณีนี้เทคก็จะเป็นสีขาวไปก่อนนะครับถัดมาเราก็จะมาปรับสีแบ็กกราวด์ของปุ่มกันนะครับให้ตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นแบบสองสีนะครับนี่ปุ๊บกดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกเป็นสีม่วงแล้วก็ตรงอีกสีนึงจะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับโดยที่ direction น่ะจะเลือกเป็นอย่างนี้นะครับจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับพอปรับสีเสร็จก็ขึ้นมาครับตรงไลน์เมนเนี่ยจะให้บัตทอนอยู่ตรงกลางเนาะเสร็จปุ๊บเลือกบัตทอนนะครับลงมาดิดนึงนะครับเราจะเปลี่ยนฟอนต์กันดิดนึงนะตรงบัตทอนฟอนต์เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นคณิตนะครับและสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการตกแต่งแบบพอเมาส์ไปจ่อปุ๊บเนี่ยภาพก็จะเปลี่ยนสีหรือภาพขยายนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ตรง description กันนะครับเราก็ทำสำเร็จแล้วนะวิธีสร้างภาพหรือปุ่มเมื่อที่เราคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะไปหาไฟล์ PDF หรือ e-book ของเรานั่นเองส่วนวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่โชคดีของทุกคนอีกวันนึงนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ